สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของกัปตัน Marvel ภาค2นั่นเองแน่นอนละอาจจะไกลกันหน่อยนะครับผมเพราะว่าโอ้โหกว่าคิวหนังจะมาถึงเนี่ยก็ปลายปีหน้าเลยนะครับตอนแรกเนี่ยจะลงกลางๆปีนะครับผมก็คือช่วงกรกฎาคมปีหน้า2022แต่จากการที่เกิดเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแชดวิกบอสแมนอะไรต่างๆก็ตามแต่ Marvel ก็ต้องเลื่อนไทม์ไลน์ออกไปครับและไทม์ไลน์ล่าสุดเนี่ยนะครับผมหนังกัปตัน Marvel ภาค2เนี่ยนะครับหรือว่า The Marvels เนี่ยนะครับผมจะลงฉายนะในวันที่11พฤศจิกายนปี2022นั่นเองก็เรียกได้ว่าโอ้โหรอกันปีกว่าๆเลยด้วยซ้ำไปกว่าจะได้ดูแล้วทำไมกันเราถึงต้องมาพูดถึงหนังที่มันแบบโอ้โหอีกไกลมากๆเลยอะกว่าเราจะได้ดูถูกไหมมันแบบว่าโอ้โหเป็นอนาคตอันไกลอะครับผมในระหว่างทางเนี่ยยังมีหนังอื่นๆของ Marvel ให้เราได้ดูกันอีกมากมายเลยทำไมเราต้องมาพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับผมมันได้มีข่าวสำคัญมาเลยสำหรับแฟนคลับกลุ่มนึงของ Marvel นะครับคือถ้าคุณเป็นแฟนคลับธรรมดาเนี่ยคุณอาจจะเฉยๆกับเรื่องนี้นะแต่ถ้าคุณเป็นแฟนคลับ Marvel ที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีด้วยเนี่ยนะครับก็จะกรี๊ดแตกกับข่าวนี้แน่นอนเลยแหละเพราะว่าพระเอกเกาหลีสุดหล่อชื่อดังนะครับผมมีข่าวว่าเขาเนี่ยแหละครับจะมาเข้าร่วมแสดงในหนังกัปตัน Marvel ภาค2แล้วยังไม่รู้นะครับผมว่าเป็นบทอะไรอาจจะมาในบทของเอเลี่ยนหรืออาจจะมาในบทของมนุษย์โลกก็ได้ครับแต่เรียกได้ว่าพระเอกคนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในพระเอกที่ผมคิดว่าหล่อที่สุดเลยนะครับคือตัวผมเองเนี่ยก็ดูซีรีส์เกาหลีเหมือนกันครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้โหมึงจะดูทุกอย่างเลยใช่ไหมไม่ว่าการ์ตูนญี่ปุ่นไม่ว่าจะหนัง Marvel ไม่ว่าจะคอมิกไม่ว่าจะเกาหลีใช่ครับผมดูหมดทุกอันเลยนะครับผมโดยซีรีส์เกาหลีเนี่ยจริงๆผมมีพระเอกที่ชอบอยู่3คนนะครับผมมีตัวของนำจูครับมีตัวของโบกอมครับแล้วก็นี่เลยครับคนสุดท้ายนะครับผมที่จะมาแสดงเรื่องกัปตันมาร์เวลภาค2นี้นั่นก็คือตัวของปาร์คซอจุนนั่นเองหลายๆคนเนี่ยเห็นหน้าเขาแล้วนะครับผมอาจจะรู้สึกอ๋อขึ้นมาได้เลยแต่นึกไม่ออกว่ามาจากไหนครับตัวของปาร์คซอจุนเนี่ยได้แสดงในทั้งภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์มามากมายเรียกได้ว่าเป็นดาราแถวหน้าของเกาหลีเลยซึ่งแน่นอนล่ะถ้าท่านผู้ชมจะคุ้นชินกับเขาที่สุดเนี่ยคงมาจาก2เรื่องนะครับผม1เลยก็คือเรื่องที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานนี้ครับดังมากๆใน Netflix เลยนะนั่นก็คือ Itaewon Class นั่นเองนี่คือ Park Seo-joon นั่นเองครับจากนั้นนะครับผมอีกเรื่องนึงนะครับผมที่เรียกได้ว่าโอ้โหดังสุดๆเลยนั่นก็คือเลขาคิมซึ่งบอกไว้เลยว่าโอ้โหในเลขาคิมเนี่ย Park Seo-joon แม่งหล่อโคตรๆแบบหล่อสัสๆหล่อชิบหายวัวตายควายล้มนะครับผมก็เรียกได้ว่าใครเป็นติ่งเกาหลีหรือกำลังจะเข้าวงการติ่งเกาหลีเนี่ยก็แนะนำเลยนะครับผมไปดูนะครับเรื่องพวกนี้แล้วในภาพยนตร์เนี่ยโอ้โหถ้าแบบว่าซีรีส์เกาหลีเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้ชอบขนาดนั้นเอามาแนวหนังที่แบบมีฉากบู๊ฉากสู้อะไรกันหน่อยตัวของปาร์คซอจุนเนี่ยก็มีผลงานให้ติดตามในหนังเกาหลีที่เรียกได้ว่าแบบฟอร์มที่แบบหนังเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเลยดูกันฉายกันทั่วโลกเลยนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของ DY Fury นั่นเองบอกเลยว่าในเรื่องนี้ก็เท่เหมือนกันเพราะว่าโอ้โหตอนแรกมาตอนฉากเป็นแบบนักมวยเนี่ยแม่งโคตรเท่แต่ DY Fury เองเนี่ยก็ดูง่ายนะมันมีความแฟนตาซีสู้กับผู้ผีปีศาจอะไรแบบนี้นะครับผมก็ลองไปดูกันได้ครับรับรองว่าดูแล้วจะติดใจนะครับผมแล้วถ้าเข้าสู่วงการเกาหลีก็อย่าลืมนะอย่าลืมวงการคอมิกของเราอย่าลืมคอมิกเวิลด์ของเราครับและถ้าท่านผู้ชมบอกว่าเฮ้ยพี่หมอนพี่ดูเกาหลีด้วยเหรออยากดู K-pop World มากเลยบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้เซียน K-pop ขนาดนั้นครับแต่ K-series เนี่ยพอได้อยู่ก็ในอนาคตก็ไม่แน่แต่บอกว่าตอนนี้ยังคิดว่าตัวเองยังมีความรู้ไม่พอก็ไว้ว่ากันอีกทีนึงในอนาคตยังไงคลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าทุกคนที่เป็นติ่งเกาหลีแล้วก็เป็นติ่ง Marvel จะแบบโอ้โหโคตรดีใจเลยซึ่งผมเองก็โคตรดีใจเหมือนกันครับแต่ถ้าคุณเป็นแค่ติ่ง Marvel เฉยๆแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้เฉยๆก็ข้ามๆไปก็ได้ครับเดี๋ยวไว้ค่อยรอดูในหนังว่าหนังจะเป็นยังไงปาร์คซอจุนจะออกมาตอนไหนถ้าเห็นท่านผู้ชมก็คงจะอ๋อไอ้นี่แหละคือคนที่ไอหม่อนเคยพูดถึงมันเป็นดาราเกาหลีนะก็คงจะรู้สึกแบบนั้นไปแทนครับก็เรียกได้ว่าไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีใครว่าเลยจะติ่งไม่ติ่งก็แล้วแต่คุณเลยแค่เป็นการอัปเดตข่าวให้ทุกคนฟังกันนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องรอการคอนเฟิร์มอีกทีนึงเพราะข่าวเหล่านี้ก็ประโคมมาค่อนข้างแรงเหมือนกันแต่ก็เรียกได้ว่ายังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอะไรเป็นออฟฟิเชียลออกมาครับก็อาจจะมีการพลิกโผหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ในอนาคตยังไงก็เตือนตัวเองไว้กับคำนี้ไว้ด้วยว่ามันอาจจะไม่ได้มาก็ได้ครับอาจจะยกเลิกอาจจะตกลงกันไม่ได้อะไรกันไปก็เป็นไปได้เหมือนกันยังไม่มีคอนเฟิร์มยังไม่มีออฟฟิเชียลออกมาอย่าเพิ่งฟันธงอะไรไปครับก็ฟังหูไว้หูไว้ก่อนนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นะครับที่น่ารู้เกี่ยวกับทั้งวงการคอมิกแล้วก็วงการเกาหลีนั่นเองท่านผู้ชมคิดว่ายังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ